ทางนึงนั่นนี่เขาเอินว่าแท่งดังแบบเด็กไตแท่งปล่อยเลยอ่ะเด็กเลี้ยงงัวนี่เด็กบ้านๆนี่งามนั่นดึงส่วนนี้เลยอยู่บ่ไปใส่เอ้ามันสิไปใส่จังได๋มันเจ็บเด้อยู่ซั่นตั่วนี่ดึงเฮียงนี่ถ้าใส่เข้านี่มันสิไปดึงมันอยู่จับซ้ํานี่ก็ปึ๊ดไปโดนป้องกันนะเวลาคนบ่อยู่น้ํานั่นถ้ามันขาสวกเข้าเจ้าของมันจังสิบ่ตายเออจังสิบ่คอหักเออแท่งหมาดไว้จังซี่พ่อเออ300โลเลยแล้วตัวนี้ฮึแค่นั้นมันก็ไม่ถึงหรอกมั้ยมันกำพร้านี่ว่าตัวแม่มันตายตัวอยู่หน้าเฮียนน่ะแม่นใหญ่แล้วตัวนี้ฮอด2ปีไปนี่บ่เลียว2ปีเดือนนึงออกได้ยังมื้อว่าแม่ตายอ่ะโอเคคิดมื้อโอ้ยมันใหญ่บันทีครับคุมแล้วใหญ่มันน้ำเนี่ยเออใหญ่มันกับว่ามันใกล้ที่ผสมหนึ่งนอนทุ่นหลายง่วงมันบ่ได้แม่นว่าง่วงมีกำไรนอนทุ่นหลายเออก็เลี้ยงไปนี่ขาดจังได๋เนาะมันออกลูกมันบ่คือเงินอยู่ในสบายนี่หกฮะตัวนี้ว่ะตัวขี้เออตัวนี้มันขึ้นไปย่างย่างเพียแต่คนอืมตัวนี้คนไม่เคยบ่ายก็บ่ให้บ่ายเด้งัวน่ะกวาดนอกกระโดดขึ้นตัวเอ้าต้องมึงดูเฮ็ดขึ้นจังเกียรติสดาฟ้ำอ่ะคนตัวนาเฮ็ดบ่ได้แต่เกียรติสดาเฮ็ดอย่างดีเนาะแล่นๆน้ำงัวแล้วก็ว่ามันกระโดดขึ้นมาเว้ยเห็นพลลงมาเฟียดน่ะเบ้อเก็บบ่ได้เด้เพิ่นน่ะตอนนายเบิ่งอันลูกชายแก้วไอ้ชื่อว่าหยังเนาะคนที่2กระโดดเก็บบ่ได้เด้เพิ่นนี่น้ําซ้นโลดว่าชื่อได้คือหยังนี่ว่าเป็นคนอืมเก็บบ่ได้แก้น้ําซ้นนี่ลีล่ะตรงนี้ก็สินะกว่าอีมาหน่อยนึงเนาะมันลามกลัวเออมันก็บ่แม่นหนาโกโก้หลังกับทอๆกันมันคือเคียงฮักแท้มันอิ่มบ่คือมันเนื้อหนังลูกใหญ่เป็นท้องเคียงซั่นมันเป็นท้องเป็นท้องมาเอาให้ถามแน่ฟังได้สวงหญ้ามันฟังซ้ายอันนี้สวงหยังนี่ฟังขวาสวงลูกไปยืนใกล้ตีนมันหลายมันเตะออกทางข้างได้นั่นบ่งัวนั่นเอาบ่เตียนบ่ฮู้เอออันนี้สวงล่มสวงน้ำล่มน้ำลูกนี่สวงลูกฟังซ้ายสวงหญ้าเออแล้ววันนี้อันเวลางัวมันยิงเขาแทงยังไงแทงท้องแทงให้เขาล่มนี่บ่พี่สวงกระเพาะสวงหญ้าแทงสวงหญ้าอ๋อมันเอิดอยู่ในกระเพาะบ่ต้องเราขาวขวดเดียวว่าห่างออกเหมือนบ่ห่างตดปรูดหลอดแต่กวากเราขาวเบิดเราขาวหมดหน่อยนึงบ่เคยแท่งเคยเทิงดอกเบ่งจนเบ่งนี่กอกเราขาวลงไปโลดอยู่บ่ได้แต่ว่ามันเคยเป็นอยู่มันบ่อยู่ฟ้าคือกันล่ะกับคนลาวน่ะคนอีสานเฮาสิกินก้อยปูก้อยปลาเอาเราขาวมาแก้เรื่องแน่เออโอ้สูตรเดียวกันสูตรเดียวกันเราขาวบ่ได้ใส่น้ํามันคือหมูดอกใส่น้ํามันนั่นแล้วนั่นเซาเออดึกเหล่าขาวลงไปต้นพูดๆโลดลูกขึ้นแล้มกินโลดนะ3คนเบิดให้มาเออกินดีอยู่เด้ข้าวเดียวเย้ตอนต้องให้เป็นเวลาให้เพื่อนเออบ่แม่นว่าเบิดละให้เบิดละให้เบิดละให้มันก็เคี่ยแล้วบัดนี้บ่กินมันย่ําลงข้างล่างเบิดแล้วย่ํามื้อเช้าปูก่อน3ปูก่อนตี4โคตรนึงเออหลังจากหันมาให้หัวอาหารกับพั่มอือกินหัวอาหารกับพั่มลงเฟืองไว้อีก2คนพ่ออือยอดน้ำกดแล้วมาลงเฟืองไว้อีกคนนึงเออขอมื้อในบ้านยังมื้อแรงมาให้3คนเนี่ยกินรวดเดียวจบจบเลยบ้านนี้ก็ไปนอนเกี่ยวอีหยังอือเหลือแน่นิดหน่อยเดี๋ยวมันก็มาเล่มช่วง 6:00 น. 6:00 น. ก็มีตัวนึงตัวใดตัวนึงย่างมาเล่ม
ถ้ามันใส่หมูที่มาส่วงเต็มกว่านี้บ่มีตัวบ่มีบ่มีหม่องเลยเต็มเลยสวดส่วงเลยสวดกระดูกเลยมากเฮ็ดบ่คันมื่นกระดูกส่วงบ่มันก็ว่าจะเฮ็ดอยู่แต่ว่าก็บ่ทันได้จักเฮ็ดตัวนี้ลูกนี้นี่นี่เออออกนมได้4เดือนเอาออกนมเลยแองกัดแองกัดอันนี้ก็แองกัดบ่เนี่ยลูกของวูดดิดอันนี้ลูกของกรมปศุสัตว์บ่ล่องไปเอาเนี่ยลูกของวูดดิดใส่ลูกของวูดดิดทั้งเบิดอยู่นี่หัวดําวูดดิดอยู่ไสละเอียดวูดดิดนี่เป็นน้ําเสื้อนอกบ่ไปเอาเพียวโกโลโจมาล่องมึงจังเลยเอ้ยมันแพงมัน600อ่ะบ่มัก600อยู่แต่ค่าผสมพอดีเอาก็เอามาทดลองเก็บหลอดมันห้าวแลนน้ำรถเข้าพื้นที่เกียรติศรีเคยบอกว่าบ้านเจ้าตลาดอีหยังชาวบ้านเจ้าตลาดเนื้อก็ใช้ตลาดงัวเนื้อให้เลี้ยงตามพื้นบ้านพื้นบ้านเจ้าของซื้อมางัวเลือดร้อยตัวเป็นแสนเป็นล้านเข้าบ่ได้ลงประกวดน้ำเขาเนี่ยบ่จำเป็นน้ำก็บ่มีค่าบ่จำเป็นต้องมีใบเพชรบ่จำเป็นขอให้อย่างเดียวน้ำหนักเจ้าสิงามเลิศฟ้ามาดินก็ตามถ้าเจ้าบ่ได้ออกไปย่างสนามประกวดงัวเจ้าบ่มีสิทธิ์ว่าสิได้ขายเงิน 100,000-200,000 เออได้ห้อยมาฮอดตีซื้ออืออันนั้นก็บ่ดีอันนี้ก็บ่แม่นเออทั้งซั่นโอ้ทางดีๆคือเฮาอยู่ในตลาดสายเหนืออยู่ติดนี่โพนย่างค่ำหนองสูงตลาดคุณนี่แล้วก็ไปสมัครเป็นสมาชิกกับคุณงัวขายบ่จะคุณงัวขายก็เฮ็ดเป็นฟาร์มต้นน้ำผสมนี่ลูกแองกัดลูกซาโลเล่ทิ่มไว้ก็ไปเสนอขายให้กลุ่มเขาเออมันก็สิมีกลุ่มลากลงไปบอกแองกัดลูกตัวนั้นตัวนี้มาเสนอขายก็อยากขายเป็นกิโลก็คุยกันกับเขาอยากขายเป็นเป็นโตก็แล้วแต่ขายพันโตขายพันกิโลก็ได้อยู่กับเฮาคุยงัวน่ะเฮาเป็นคนตั้งราคาคือเกียรติศรีดาเว้าบ่ได้ราคาเฮาบ่ขายบ่แม่นจริงดอกมันก็บ่ได้เดือดร้อนนี่หยังมันก็กินเฟืองแห้งๆน่ะมึงกินอยู่มันบ่คือมันกับยางแล้วเฮาบ่ได้ตั้งราคาบ่คือหมูมันบ่คือหมูเลี้ยงงัวนี่คือบ่คือหมูคือหมูมันกินเฟี้ยงบ่เป็น yeah. ต้องได้ซื้อให้มันกินแล้วหัวอาหารเนี่ยเขาเป็นผู้กำหนดและเขาเป็นผู้ซื้อเขาผู้ไปกำหนดราคาพร้อมถ้าบ่ขายให้เขาเฮาก็ซื้อหัวอาหารให้กินบัดต้นทุนสูงขึ้นไปเรื่อยถ้าใหญ่ขึ้นเพิ่นว่าหมูไม่ห้างเพิ่นว่าตัวใหญ่หลายเพิ่นบ่ค้าบ่ซื้อเพราะว่ามันหลายเพิ่นว่าเว้าไปพ่อค้าก็ได้ตีสิได้ราคาต่ำแล้วแม่นบ่ได้ขายก็เอาไว้นี้ว่ามันก็บ่ได้เดือดร้อนนี่หยังมันก็บ่ได้ห้องกินคืออันนั้นมากบ่ได้ขายเดี๋ยวมันก็ออกลูกให้เลี้ยงอีกนี่ว่าถือว่างัวบ่เป็นงัวจอยนี่แม่นี่ก็เพิ่งแยกลูกนี่ลูกออกจากนมมันก็กำลังอันนี้จักเดือนนี่ลูกผสมติดแล้วตัวนี้จักเดือนตัวนี้นี่5เดือนได้มั้ง6 5เดือนนี่แหละ5เดือนคือว่าแม่นผสมอีกแล้วแม่นผสมติดเอออีนี่ยังแม่สาวจักติดนี่ขึ้นมันบ่ขึ้นบ่ฮู้ว่าผู้มันหลายบ่ได้เบิ่งกินเหี้ยมันก็เล่มจีนนํามันนี่แหละโตได้มันบ่ติดจีนติดหยังก็เล่มจีนอีมานี่ติดได้จักเดือนแล้วเนี่ยติดได้2มัน2เดือนมันเดือน2เดือนมันซื้อเข้ามาเนาะโอ้ยมาหาเดียลังกันจังได๋นั่นฮะจอบร้อยบ่งัวสายเลือดที่มันเป็นงัวเลือดขุนงัวขุนนี่มันสิขนหลายเออบ่ง่ายๆนี่นะสิหลายแปนทุกตัวงัวที่เป็นงัวขุนได้คืองัวขนหลายพวกชาโลเล่แองกัดงัวพวกนี้บ่ย่านฮ้อนย่านหนาวงัวดำเนี่ยแล้วก็โรคภัยบ่ค่อยมี
ปากเท่าเปื่อยก็บ่ค่อยเห็นบามันเป็นแต่ตัวนี้บ่ถึง 20% บามัน 100% เนี่ยเป็นแต่ว่าตัวนี้บ่ถึง 20% ที่เป็นคือมันทนทานต่อโรคชาโลเล่นี่ยังบ่ทนซ้ำซุ้มนี่โอ้แล้วก็เวลาเลี้ยงชาโลเล่เขาสิสมมติว่าชาโลเล่เขาซื้อให้โล200ซุ้มนี่สิขึ้นไปโลละ250เออเนี่ยมันสิต่างกันเวลาชำแล้วมาแล้วนี่เขาเอิ้นอีหยังก็ไขมันแทรกเนื้อไขมันแทรกไขมันแทรกเหมาะที่จะทำสเต็กยึดอาหารพวกอยู่ในเหลาตัวน้อยตุ้มนี่สิตัวน้อยแล้วก็การดูแลก็ง่ายคืองัวเฮาหลายเฮาบ่จําเป็นต้องไปใส่งัวใหญ่เพราะว่าการคลอดเฮาปล่อยคลอดเลยปล่อยคลอดเองคืองัวไรทงสมัยก่อนเนี่ยบ่จําเป็นต้องมาดึงมาถึงมาหยังมาหยังโอ้ยอันนั้นน่ะโอ้หมดลูกก็เสียเร็วอันเนี้ยถ้าเลี้ยงงัวเนี่ยเฮามาใส่งัวเนี่ยมันเวลามันออกมามันตัวน้อยเออแล้วบาดนี้น่ะหมดลูกมันก็บ่เสียง่ายงัวแม่พันธุ์เฮาก็สิได้ใส่ได้โดนได้หลายลูกแม่นถ้าไปใส่ชาโลเล่หรือว่าไปใช้บามันใส่บามันตัวใหญ่ๆออกมาเนี่ยเกิดมดลูกทะลักออกมาจบในที่เดียวขาดทุนอันนี้กินลงไปเนี่ยออกมาหน่อยๆเขาลอดออกมามาพอหาแรงเทียจนขนแห้งแม่มันเลี้ยจนขนแห้งแล้วสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไปนิดหน่อยนะครับพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับ